ยังไงกันชาวเน็ตเมนหน้าคิดถึงดราม่าแน็กชาลีประกาศแยกย้ายจีกามินยังคงเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลถกกันสนัน่นหลังจากที่หนุ่มติดอย่างแน็กชาลีออกมาประกาศแยกย้ายกับสาวเกาหลีอย่างกามินงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตขุดคุยหาสาเหตุตำนานจินลมครั้งใหญ่กันซึ่งหนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับความสนใจที่ออกมาให้รายละเอียดโดยกล่าวอ้างถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวนี้ว่า นึกถึงตอนที่กาเมีนกลับเกาหลีตามไปดูสื่อเกาหลีใต้บอกนางมีแฟนแล้วแล้วก็หมกเม็ดชาลีมากมายแต่สังคมเกาหลีใต้ไม่แปลกแลกเงินมีเยอะเก็บเรื่องแฟนไว้ข้างหลังบ้านจำแม่นเลยพอคอมเมนต์วิจารณ์นางก็โดนถล่มเละจนไล่ลบคอมเมนต์ปิดกั้นข่าวที่เด้งขึ้นมาตอนนี้ถ้าผมคอมเมนต์ไม่อวดผู้ชายผมว่าก็โดนถล่มอีกอย่างไรก็ตามเรื่องราวความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนระหว่างทางนี้เกิด อะไรขึ้นบ้างก็คงมีแค่การมินและแนักชาลีเท่านั้นที่รู้ความจริงทุกอย่างและถ้าหากพูดถึงประเด็นการมินแอบหลบซ่อนมีแฟนตัวจริงไว้ที่เกาหลีนั้นเจ้าตัวก็ได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วโดยกล่าวว่าผู้ชายที่การมินคุยด้วยสองคนที่เกาหลีใต้มีแค่สองคนเท่านั้นคือพ่อและพี่ชาย